ับผมตอนนี้นะเราก็มาถึงตลาดนกฮูกเรียบร้อยแล้วนะครับคือที่นี่คนไม่เยอะแต่ของแน่นมากนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะที่นี่มีอะไรให้เรากินเราซื้อกลับไปบ้างนะครับจริงๆที่นี่เราเคยมาครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีที่แล้วโอ้นานาเขาเพิ่งจะมีเพิ่งเริ่มแรกใช่เพิ่งเปิดเนาะมันยังไม่ได้แบบมีหลังคงหลังคาสะดวกสบายแบบนี้ใช่ไหมแม่ใช่มาครั้งนี้คือแบบโอ้ยดีมากเลยอ่ะรอบนั้นจำได้ว่าฝนตกเราต้องหนีฝนฝนตกนะครับดูดิเม็ดใหญ่ด้วยทำเม็ดเล็กเรายังเดินต่อได้หน้าพี่บีมมีเม็ดฝนนะรอบนี้ฝนตกเราก็ยังอยู่ในนี้ได้อยู่ใช่ครับผมโอเคพร้อมไหมพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูเลยดีกว่าที่นี่เสื้อผ้าขายเยอะไหมเยอะมีกางเกงด้วยนี้ใครชอบเอวสูงค่ะก็บอกมาดูได้ที่นี่นะคะคุณน้ำเหมือนที่น้องฟิวใส่ไหมใช่คล้ายๆอุ้ยอยากเลี้ยงปลานี่อะไรอ่ะตู้ปลาอุปกรณ์เลี้ยงปลาใช่ไหมพ่อถ้าหนูเอามาเลี้ยงในห้องหนูต้องซื้ออะไรบ้างเลี้ยงอะไรเลี้ยงปลาเหรอเลี้ยงแมวโกลแบบนี้ใช่ๆอย่างนี้ได้ไหมได้แมวตกแตกกันเลยลูกใช่เราก็เลิกเอาแมวขึ้นห้องสีเฮ้ยแม่ปลาสีนี้มันอย่างเงี้ยเพื่อสวยอ่ะอยากได้กิฟต์นี่ป่ะขอแวะดูก่อนได้ไหมได้แม่เขาเริ่มแวะละแม่ก็เริ่มเสียตังค์ละหนูจะไม่แย่งแม่แล้วนั่นพี่เห็นอะไรกิฟต์นี่เดี๋ยววันนั้นถามแม่นะว่าทำไมต้องเอาแบบมีขนมีขนด้วยก็นี่แหละไม่แต่จริงๆอ่ะอยากได้ทรงนี้เฉยๆมันคือทรงไหนอ่ะแม่ทรงนั้นแหละไม่อย่างนี้ปะใช่อุ้ยน้องฟิวเลือกอะไรคะที่นี่โผล่ของน้องฟิวต้องเอาให้ใหญ่ๆเพราะผมน้องฟิวหนาแล้วมันหนีบไม่หมดนะคะแม่ได้ยังแม่ได้ยังแต่ว่าคิวฟิวมาหลายอันมากอุ้ยน่ารักอุ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะอุ้ยแม่มีที่คันถูกจังได้ยังแม่ได้แล้วค่ะยังไม่ทันไปไหนเลยแม่บอกเสียร้อยเองแล้วไหนพี่ฟิล์มได้อะไรมั่งขอดูหน่อยได้เป็นนี่เป็นรูปผีเสื้อเป็นมุกเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นของน้องฟิวกับหนังยางอะไร25อัน100ใช่ไหมค่ะมีลูกสาวก็อย่างนี้แหละเนาะแต่ก็ใช้ได้กันได้ใช่ไหมแม่ใช่ก็ถือว่าดีนะโอเคนะหมดไปแล้ว100บาทนะครับตอนนี้เป็นอะไรครับพี่ฟิล์มมีของกินแล้วงานเป็นของกินใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นร้านส้มตำร้านยำอะไรอย่างเงี้ยนี่พ่อบอกว่าอยากได้รองเท้าคู่หนึ่งอะเอาไปนั่งตัดต่อไงไฟช็อตอันไหนเหมาะกับพ่ออันนี้เหรออันนี้โอ้ยจะคุ้มทิ้งใครเปล่ามีหูด้วยอันนี้ใช่ไหม150 บาทโอเคขอหนึ่งคู่ครับราคาไม่แพงนะครับ100 กว่าบาทเองแม่คู่ละ150นะครับสลิปเปอร์นะแม่นะใช่ใส่อยู่ในบ้านต่อไปนี้ไปยังไม่ช็อปพอละตรงนี้หมดไปเท่าไหร่แม่340โอเคขอบคุณครับคือที่นี่กว้างมากเลยนะก็ทำใหม่อ่ะใช่ตอนนี้เดินไปเดินมาเรามาถึงโซนอาหารแล้วนะครับจะทานอะไรกันไหมซื้ออะไรกลับไปกินในรถไหมไปดูกันของดองเอาอะไรเอาข้าวทอดกับมะม่วงนั่นน่ะลูกไหนใช่ค่ะลูกไหนอ่ะลูกไหนอ่ะนั่นไงลูกไหนน้าไหนอ่ะน้าไหนลูกไหนแดงๆนี่อ่ะครับใช่ค่ะลูกไหนน้องฟิวแม่ได้เลยมาผลไม้ย่องเอาไปทานบนรถใช่ไหมใช่แบบน้องฟิวไม่ค่อยกินอ่ะแต่ว่ากินได้แต่นานๆนานๆที50 บาทเองนะ3 ขีดอือฮึโอเคได้มาแล้วอ๋อนี่มีน้ำจิ้มให้ด้วยโอเคนะขอบคุณครับพี่ฟิวเจออะไรครับเนี่ยคางกุ้งค่ะจะดูก่อนว่ามีรสอะไรบ้างปาปิก้าไหมเอาไทยเล็กเอาปาปิก้าค่ะมีกระปุกเล็ก35 บาททุกคนมาจะขยับว้าวนี่ความกุ้งของเรารสปาปิก้านะคะเดี๋ยวไปทานบนรถกันกรุบกรุบอร่อยมากปลาเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในมีอะไรอีกบ้างได้ได้น้องเปรี้ยวสั่งเป็นน้ำอะไรไหมคะเป็นน้องเปรี้ยวปีโป้น้องเปรี้ยวสีเขียวอร่อยเลือกสีได้ด้วยใช่แต่ละสีรสชาติไม่เหมือนกันสีเขียวคือ the best อร่อยมากไม่สีเขียวมันคือน้ำเอ้ยผลไม้ล้วงใช่มันเลยอร่อยสุดโอเคนะได้มาแล้วน้องฟิวขอดูหน่อยแก้วเท่าไหร่ครับเนี่ย30 บาทล้นแก้วเลยอ่ะ
ม่แพงนะใช่โอเคเลยอ่ะ30บาทนะครับนี่เลยเดินจากซอยไหนก็ต่อดีได้หมดครับฝั่งนี้ไหมฝั่งนี้ก็ได้เนยกรอบทุกคนเลยนะน่าทานไหมพี่ฟิล์มน้องฟิล์มบอกว่าอยากทานไหมครับตับใช่โอเคสามกระปุกสามกระปุกเดียวอ่ะ35 บาทถ้าสามกระปุกนี่ตะลุยกินของจริงเลยนะใช่เขาทำดีแบบบู๊บบู๊บบู๊บอ้าวนี่ทำสดๆตรงนี้เลยเหรอน้องใบตองใบกรอบนะครับนี่เลยนะฮะขอสดๆจากเตาเลยนะพี่นะสามกระปุกร้อยนะครับนี่เลยนะในกรอบไม่ใช่ในกรอบขอบคุณครับได้มาอีก3กระปุกนะครับนี่เลยเต็มเลยอ่ะต่อไปอะไรดีอุ่นอยู่เลยอ่ะเนี่ยนะของร้อนเค้าเรียกของร้อนอุ่นอยู่เพิ่งเสร็จออกมาจากเตาเลยนะครับโอเคนะก็มาถึงอีก1ร้านนะครับร้านติดหวานนะครับใช่อันนี้จะเป็นอะไรอ่ะน้องฟิวแม่สั่งเป็นปังเนยนมสดดุส่วนพี่ฟิล์มสั่งข้าวโพดเหลืองอร่ามแม่ซื้อของที่นี่มีที่นั่งทานด้วยเห็นมั้ยได้เลยค่ะเนาะเดี๋ยวเราซื้อเสร็จแล้วนั่งทานนี่เลยนะครับพี่ฟิล์มสั่งอะไรครับเนี่ยข้าวโพดเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยข้าวโพดเนยเออนั่นแหละเมื่อกี้จะพูดข้าวโพดอกเนยไม่ได้กินนานนานๆทีจะออกมาข้างนอกถ้วยละ30 บาทแม่พ่ออยากกินอันเนี้ยส้มโอได้ส้มโอแข็งไงครับแพ็คละ25 บาทแม่2 แพ็คนะครับแม่ดูแบบคุณพี่ก็ทำแบบดูสะอาดมากเลยนะใช่เนาะจัดถุงจัดอะไรได้แบบโอเคมากเลยอ่ะขอบคุณครับได้ผลไม้อีกแล้วนะอันนี้ขนมปังที่ซื้อมาล่าสุดเนี่ยนะฟิวใช่เมื่อกี้เลยแบบช่ำช่ำโอ้โหดีไหมคะ20โอ้โหน่าทานมากเลยพูดตรงไหนทำได้เหมือนเดิมกลัวร้อนหรือเปล่าฟับเข้าไปโอ้ยโอ้เป็นไงบ้างหอมเนยหอมเลยมากแล้วคนละแบบน้องมันอร่อยมากหน้าพ่อพี่ขาวมากหน้าฟินตามโอ้พ่อจะแบบเหมือนได้กินด้วยเลยใช่ไหมมันอินมันอินมันอินไงอร่อยมากแบบมันขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ขนาดนั้นเหรอฟิวโอ้โหวิ่งงบงับงั้นเลยเหรอโอ้ยพี่เป็นไรอ่ะก็อร่อยดีพี่กัดไม่น่าจะมีเลยพี่ขอกินข้าวโพดได้ไหมร้อนเลยอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนะคะที่มาจากร้านเดียวกันกับขนมปังนี่แหละเป็นไงแม่นุ่มใช่กรอบเอ๊ะทั้งนุ่มทั้งกรอบไม่มันไม่กรอบมันแบบกรอบบนไงไม่ของที่หนูรู้สึกนะมันแบบฉ่ำเนยฉ่ำนมแบบนิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยอันเดียวกันนะพี่ว่ามันเดียวกันนะข้าวโพดละไม้จะไม่ว่าอันเดียวกันนะกรอบไม่หนูชิมมันกรอบไหมกรอบขอบมันหรือเปล่าที่กรอบขอบขอบอะขอบกรอบกรอบใช่ไหมแต่ข้าวโพดอะไม่กรอบอร่อยใช่ไหมนั่นแหละก็คืออร่อยจบเออก็ไม่แบ่งน้องแล้วเออแสดงว่าอร่อยจริงนะครับพี่เบมทานอะไรอันนี้เป็นข้าวโพดก็จะแบบมีความมันๆหอมๆเนยเพราะว่าฟิล์มเห็นเขาใส่เนยเยอะมากมันไม่หวานมากมันกำลังดีอ่ะจริงๆที่เนี่ยพ่อว่าของขายเยอะมากแม่ถ้าเดินหมดอ่ะคงจะไม่ไหวหรอกถูกป่ะใช่เพราะว่าของเขามีครบเลยนะเสื้อผ้าอาหารของกินของใช้ใช่ไหมขนมพวกเคี้ยวใช่ครับแล้วที่พ่อชอบคืออะไรรู้ป่ะดูโซนนี้ดิมีโต๊ะให้นั่งเห็นป่ะแล้วมองไปด้านบนนี่เขาจัดไฟได้สวยมากเลยนะเป็นร้านอย่างเงี้ยร้านไม่ใหญ่ทำเป็นเหมือนไอ้นี่คาร์บอยอ่ะอ๋อใช่ใช่ใช่เขาตกแต่งใช่ไหมนี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับตรงนี้เหมือนจะตลาดกลางเมืองอะไรเงี้ยใช่ครับกว้างมากเลยนะครับที่นี่เนี่ยน้องฟิวบอกว่าอร่อยฟิวอร่อยแม่ขอชิมน้ำแล้วเป็นไงบ้างแม่น้ำปั่นไม่หวานหอมนมรสชาติเป็นไงพี่ฟิวโอเคเลยแบบว่าความเป็นดัตมิวอ่ะแนะนำคางกุ้งอร่อยชิมแล้วตอนไหนเนี่ยชิมแล้วกินมั่วไปหมดเลยอ่ะหวานเค็มเปรี้ยวอันนั้นคือน้ำอ๋อเหรอต่อไปนะจะเป็นคางคู่นะครับแม่เดือนแม่เดือนบอกว่าจะชิมนะครับไม่ได้ซื้อแต่เปิดอ่ะฟีนเป็นไงแม่อร่อยโอ้โหแล้วถ้าใครมาเปิดดูตอนดึกๆก็แย่เลยดิเนี่ยได้ดิได้ดิเหมือนหนูแฮมสเตอร์เลยวะอมไปเยอะๆอ่ะแต่นี่ยังไม่ได้อมนะคืนเลยอ่ะหมดแรงเลยอร่อยรีวิวหน่อยอร่อยมีความกรอบๆแล้วก็รสชาติปาปริก้ามันจะแบบว่าเข้ากันเออนั่นแหละอร่อยใช่ไหมกินนั่นน่ะอยากกินนั่นน่ะเล็กๆเ
แห้งเล็กแกงฟิวต้องกินหลายๆอันทีเดียวมันจะมีความรสชาติกรอบของเขาอ่ะเข้าทุกที่เลยใช่เขาให้ผงเยอะเขาขย่าวไงลูกใช่แต่ว่าถ้าเรากินไวกว่านี้มันน่าจะกรอบกว่านี้เป็นไรไม่เดือนไม่เดือนหลอกกล้องเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาหลอกกล้องไม่ใช่แม่งงเพราะว่าเราทำไมต้องกินไวกว่านี้มันจะกรอบกว่านี้งงอะไรก็กินไวก็เท่ากับว่ามันยังร้อนแล้วยังกรอบอยู่ไงตอนซื้ออ่ะมีรอบแบบเดินมาทำพักแล้วไงมันก็เลยไม่ค่อยกรอบโอเคนี่เขางงอะไรอ่ะฟิวอายุเยอะแล้วก็เป็นไงทุกคนอายุแต่15ก็ระวังด้วยนะคะ54ไม่ใช่เหรออุ้ยจะพูดต่อเลยมันมาทันมือละง่ายกรอบไหมคะอุ้ยไงบ้างฟิวอันนี้เพิ่งออกไปจากเตาเลยนะเมื่อกี้นะที่คุณป้าเขาทำนะแม่อันนี้กินไวแล้วพี่ว่าน่ายังกรอบอยู่ฟังเสียงกรุบกรุบอ๋อยังกรุบกรุบเลยฟิล์มอันนี้เดินนานแล้วก็ยังกรอบอยู่คุณถือมาด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวไอ้คางกุ้งเราก็เพิ่งซื้อนะลูกร้านมันติดกันฟิล์มแล้วกินอันนี้อยู่กรอบไหมครับฟิล์มกรอบมากค่ะกรุบกรุบรสชาติเป็นไงคะมันก็หวานก็ในกรอบอะพอปกติครับผมแต่ว่าของเขาทำเสร็จตรงนี้เลยเราก็ซื้อมากินเลยก็ถือว่าแบบได้สดใหม่เนาะโอเคนะน้องฟิวพี่ฟิวบอกอร่อยนะอร่อยทุกอย่างนะครับมาเที่ยวกันเนี่ยใช่ค่ะจริงๆช่วงตะลุยกินนี่พ่อถือว่าดีนะได้ออกมาซื้อของกินได้เที่ยวกันเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราพาไปเดินเที่ยวกันต่อนะครับโอเคนะหลังจากที่พวกเราทานของที่เราซื้อมาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโซนต่อไปที่จะเดินจะเป็นโซนเปิดท้ายพี่ฟิล์มเปิดท้ายใช่เห็นไหมเขาเปิดท้ายขายของกันเห็นไหมน่าจะเป็นของมือสองมือหนึ่งด้วยแหละนะพี่ฟิล์มเนาะใช่นี่แบรนด์ฟิล์มเริ่มใหญ่เดี๋ยวฟิล์มจะหาซื้อชั้นนี้มาวางลิฟต์และสต็อกของนี่เหรอวางไหนก็ต้องซื้อกระดังด้วยไหมซื้อนี่กระดังเริ่มเยอะกระดังเดี๋ยวพิมพ์เช่าห้องนอนส่วนตัวน้องพี่ก็ไปวางของเอาไหมเช่าได้นะปีละแสนหนึ่งเดี๋ยวของเล่นแมวอีกแล้วเดี๋ยวนะซื้อชุดได้จีไหมมันหนาวไม่รู้แล้วอ่ะจะดีอะคะแม่ที่รับเล็บเขาสักอันได้ไหมให้เสือได้ไหมเอาไปไว้ข้างล่างเป็นเหมือนคอล่าให้น้องได้ไหมอย่าเลยเลอะเอาผ้ามันคอยจีไหมอันนี้ให้ฮีโร่โอ้โหเอาไปเขาก็ไม่ใส่หรอกนี่อันนี้ดีกว่ามีประโยชน์แน่นอนนะครับที่รับเล็บนะครับนึกว่าชีนี้มาเมื่อกี้แม่ได้อะไรไปนะนี่ค่ะที่รับเล็บแมวได้มาหนึ่งอันนะครับเอาไปฝังแมวเราด้วยนะครับอันนี้คืออะไรพี่ฟิล์มช่วยมันสูงขึ้นไงฮีโร่อ่ะปกติเขาใช้แบบเป็นแบนอย่างเงี้ยแล้วเขาชอบเอาหน้าจูบชอบเอานอนแล้วแบบเหมี่ยงเขาก็จะไปอยู่ในน้ำไงแล้วหูเขาจะเปียกเลยอยากได้สูงได้ไหม120บาทนี่ไอ้อย่างเงี้ยก็เคยซื้อให้หกหมดก็อันนั้นมันหลุดได้อันนี้มันซ้ำอย่างนี้เลยไอ้หลานเราไปเขาดูกันไปอย่ารับไปดูอีกเลยก็พอให้เขาอันนั้นกันไปก่อนได้ยังไงแมวที่บ้านมี6ตัวนะหนูก็ต้องรับตัวนี้เป็นธรรมดานี่ต้องอยู่บนบ้านของเยอะจนไม่รู้จะซื้ออะไรเลยของเยอะมากเลยนะเนี่ยซอยเล็กซอยย่อยคือเต็มไปหมดเลยขนมโบราณขนมโบราณมาแล้วพอยังพูดไม่จบไปขนมโบราณดูว้าวอันนี้โกวาโกจีเปียใครจะไปแกะแมวมาลีก่อนเขามีเข็มให้ด้วยไหมนี่ฟิวนี่ไงขนมที่เธอสั่งมาแบบนี้มันเป็นวุ้นชานมทุกคนนี่ถึงเมื่อก่อนเลยพ่อเป็นตลับเนี้ยแล้ว2บาทก็เมื่อก่อนอุ้ยฟิวเกิดทันจำราคาได้ไหม2บาทเห็นแม่เดือนบอกว่าเจอต้นไม้นะครับอยากได้กลับไปปลูกนะครับไหนแม่อยากได้ต้นอะไรเนี่ยต้นไม้มงคลเหรอรวยไม่เลิกรวยไม่เลิกเลยเหรอแล้วจะเอาตังค์ไปไว้ไหนล่ะก็เล่นรวยไม่เลิกเลย เอาเลยอ่ะแม่ต้นเท่าไหร่ครับต้นละ30บาทเองต้นละ30ปอกเขาหน่อย3ต้น100ได้ไหมได้ครับ ต้นละ90เองป้าตอบไม่คิดชีวิตเลยได้ค่ะคนต่อยังไม่คิดเลยเนาะนะป้าเนาะเออคนขายจะรออะไรเนาะเฮ้ยฝนมาแล้วครั้งก่อนน้องที่เรามาเที่ยวที่นี่ฝนก็ตกครั้งนี้ก็ฝนตกอีกแล้วพี่เฟมสรุปได้อะไรกลับไปได้เป็นเม็ดโคล่า2แถวนะคะแล้วก็เป็นลูกโป่งวิทยาศาสตร์2หลอดเอาไว้เล่นกับน้องเดี๋ยวนะลูกโป่งวิทยาศาสตร์ตัวยังเล่นอีกเหรอเนี่ยทำไมอ่ะเด็กปี2นะแล้วต้องเล่นฝนตกแล้วฝนตกแล้วนี่เป็นสิ่งที่เราแบบว่าขาดไม่ได้เวลามาร้านโอเคนะที่นี่คือแบบว่างมากเดินกันหอบอ่ะเอาจริงๆนะใช่เคยมีตรงนี้ตรงนู้นตรงนั้นคือมีหลายโซนนะเสื้อผ้าที่อยู่ในร่มใช่ไหมมีหลังคาแล้วก็โซนนอกที่เป็นเหมือนเปิดท้ายใช่ไหมแล้วก็มีโซนอาหารอยู่ฝั่งทางโน้นคือพูดง่ายๆอ่ะคือกว้างมากครับเนี่ยดูเดินได้เรื่อยๆใช่ครับโอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยเดินได้ยันตลาดปิดก็อาจจะเดินไม่หมดใช่ก็ใกล้จะออกทางออกแล้วแหละเดี๋ยวเราก็คงกลับบ้านกันละนะครับก็พามาเที่ยวประมาณนี้วันนี้ก็ได้ของเยอะนะ
กินไปแล้วด้วยใช่ครับกินไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนนี้มันจะเป็นส่วนเสื้อผ้าของใช้ที่นี่มีสัตว์เลี้ยงแบบพ่อไม่แน่ใจอ่ะยังไม่เห็นเลยมีปลาไงตอนละมาหรอใช่ก็ซื้อกลับไปเลี้ยงได้ไหมที่บ้านจะเป็นสวนสัตว์อยู่แล้วพี่เฟรมโอเคทุกคนวันนี้เราก็พาทุกคนนะคะมาเดินเที่ยวกันที่ตลาดนกฮูกนะคะอยู่นนทบุรีใช่ไหมใช่ครับที่นี่ก็อย่างที่เห็นเลยตลาดกว้างใหญ่มากมีของขายเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของกินของใช้แบบเปิดท้ายมือสองอะไรเงี้ยมีหมดเลยอาหารครับผมแล้วก็ช่วงตะลุยกินของเรานะครับช่วงต้นเราพาไปกินข้าวขาหมูมานะครับของคุณลุงปีเตอร์อร่อยมากเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้พวกเรานะครับไปกินเที่ยวที่ไหนอีกก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะเราจะไปตะลุยกินให้ได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย